14 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินยังเร็วกว่า28 นาทีแล้วจริงผมไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกับคนดูแบบนี้เท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้าซานที่คุยกับคนดูมากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนเบื้องหลังนะครับถือกล้องใช่ไหมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะงานเยอะนะครับวิตกกังวลนะครับผมว่าผมอาจจะไม่ตายเพราะโควิดก็ได้ตายเพราะความวิตกกังวลไปไหนก็กลัวไปหมดเลยจะไปเที่ยวจะไปรีวิวโอ้โหมาเป็นอาณาจักรไม่เอาละไม่ได้ถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาเราอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยผมก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงทุกสิ่งอย่างเลยครับตอนนี้ก็เหมือนแบบอุดอู้อยู่ในรูไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยใกล้จะบ้าตายตรงนี้เนาะเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็สุดยอดไปเลยมีทั้งโควิดระลอก2มีทั้งการเมืองแล้วตอนนี้คือตัวร้อนเลยนะเพราะว่าอาหารเป็นพิษหลังอาหารเป็นพิษมันจะมีไข้ขึ้นใช่ไหมผมก็คิดว่าแบบที่กูเป็นเพราะว่าซานนะครับไปร้านนวดใช่ไหมครับแล้วมันเจอหมอนวดเดินเข้ามาแบบหนึ่งไม่ได้ปิดผ้าปิดปากเนี่ยมันก็แบบกูเป็นเพราะว่าติดต่อกันทั้งคู่เลยเริ่มกังวลไปครับกูเป็นไหมเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้ผมมาถึงก่อนซานนะครับอันนี้ผมนัดซานเพื่อที่จะมาเก็บข้าวของเครื่องใช้เพราะเรากำลังจะมูฟออกแล้วสภาพสตูข้างในก็โอ้เกือบหมดแล้วย้ายไปหลายรอบมากผมเช่าบ้าน2หลังนะครับก็คือหลังนี้แล้วก็นู่นหลังนู้นนะครับตอนนั้นนี้จะมีพระพิฆเนศอยู่ตรงนี้นะครับหลังนู้นก็จะเป็นหลังที่แบบมีทีมงานอยู่อันนี้อาจารย์บอกว่ามีคุณยายอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับพูดแล้วขนลุกเหมือนบ้านนู้นนะครับมีเจ้าที่อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ครับแล้วบางทีเนี่ยครับพี่ส่งของเหรอเอ๊ะแกฟูดอาหารขอบคุณครับแป๊บนึงนะพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ได้อะไอ้นี่มันร้านครัวซองชื่อดังจากประเทศตากนี่หว่าอาจารย์รู้ป่ะใครส่งมาให้ใครนาทีไกด์ก็หรอคือวันนี้มันไปถ่ายรูปที่แวร์เฮาส์แล้วมันก็บอกว่ามันซื้อมาฝากเราซึ่งวันนี้เราจะมากินนี่แวร์เฮาส์สาขาใหม่จะบอกว่าเจ้าของร้านก็เป็นรุ่นพี่สมัยเด็กนะครับที่เรารู้จักกันมานานละพี่นี่ติดติ๊กเกอร์แวร์เฮาส์ด้วยเห็นเปล่าเฮ้ยมีติ๊กเกอร์แวร์เฮาส์ด้วยเฮ้ยรอบมันกลมขนาดนี้เลยเหรอเอ้าสวัสดีครับเดี๋ยวกินให้ดูเอาไหมเอาค่ะร้านนี้คือมาจากตากนะนุ่มมากเฮ้ยแกรู้ป่ะร้านนี้ตอนฉันไปตากแม่สอนอ่ะฉันก็กินนะคลิปนี้นะครับก่อนที่จะย้ายสตูดิโอผมจะมาเล่าถึงกองนี้เคยพูดเกินไปในคลิปไหนว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมันมีตำนานเดี๋ยวผมทำ1 คลิปแยกมาเลยนะครับมันเป็นช่วงหนึ่งที่เราเคยคิดอยากจะขายอย่างอื่นนอกจากของกินเดี๋ยวค่อยเล่าแปะไว้ก่อนการช่วงนี้แกหน้าเครียดดูหน้าแก่มากเลยยอมเล่ากับคนดูแปลว่าเครียดครับหน้าเหมือนแกนั้นมีไข้ด้วยให้เป็นโควิดปะวะเจ็บมากเลยเหรอเต็ม10ให้กี่เจ็บให้ 8.5 โอ้ก็ไม่มากเนาะถ้าแกเป็นนี้ฉันจะตัวเลยแกไม่ต้องเดี๋ยวไม่เป็นคนเรามันจะไม่เป็นมันก็ไม่เป็นสิยุบทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าก่อนที่การอาสาจะมาเปิดธุรกิจชานมครับถ้าเกิดว่าอ่านในหนังสือเรื่องหลังบ้านยูทูบเบอร์เนี่ยพวกผมจะเขียนบอกไว้นะครับว่าผมเคยคิดจะทำธุรกิจสกินแคร์เพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเวลาเราคิดจะทำธุรกิจใช่ไหมครับเราเซิร์ชใน Google ว่าอยากทำธุรกิจนะก็จะเจอพวกโรงงานต่างๆแค่ซื้อคำว่าโรงงานอ่ะก็คือเราอะแต่เราไม่ได้ดูถูกคนที่ทำธุรกิจสกินแคร์นะเราชื่นชมมากยิ่งคนมาทำธุรกิจเยอะเท่าไหร่อ่ะแล้วคนที่สำเร็จได้อ่ะแปลว่าเขาต้องเก่งกว่าคนอื่นอ่ะไอ้นี้คือแค่ส่วนสุดท้ายแล้วอะที่เหลืออยู่ตอนแรกว่าจะแจกคนดูดีไหมแต่เราอะก็กลัวผลข้างเคียงก็คือถ้ามีคนแพ้ขึ้นมาจากการทำบุญอาจจะกลายเป็นการทำบาปเลยก็ได้มาแกะกล่องกันนะครับนี่ยังดีBH Gel ไหนดูวันผลิตสิเมื่อไหร่อ่ะผลิตเดือน9ปี2018แล้วพัฒนาสูตรมาเกือบปีเท่ากับเราทำตั้งแต่ปี2017นะเว้ยกันเฮ้ย4 ปีเลยเหรอไม่ถึงอันนี้คือเจลล้างหน้าที่ดีที่สุดในไทยไม่โดนตำรวจจับคือผมอ่ะก็ใช้เองนะด้วยความที่หน้าผมมาเป็นคนที่แพ้ง่ายอัลตร้าเจนเทิล facial cleanser ออกมาเพื่อตอบโจทย์หยุดทุกคนอย่าเข้าใจผิดดูให้จบไม่ได้ขายของเพราะว่ามันหมดอายุไปแล้วคลิปนี้ไม่มีขายของนี่ free of นะพาราเบน SLS SLE แฟตแกนแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แต่งสีไม่เจือสีเหมาะสำหรับคนหน้าแพ้ง่ายใช่อันนี้คือบีฟที่เราให้โรงงานไปนะคะเหมือนไข่มุกเล่าอาการไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สารกันรานไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เลยนี่กล่องก็เลือกเองนะเลือกวัสดุเลือกอะไรกันเองใส่ใจมากครับฉันจำได้ว่าก่อนที่มันจะมาเป็นโลโก้เนี่ยการแกให้ฟรีแลนซ์ประมาณ 6-7 คนอะในการออกแบบเฮ้ยแกคือบีฟที่เราให้โรงงานตอนแรกคืออะไรรู้ป่ะโมจิหยดน้ำเราบอกเขาว่าพี่ขอเกรดแบบแม็กสุดขอเกรดเคาน์เตอร์แบรนด์ฉันจำบีฟฉันได้ฉันพูดเองกับป้าก่อนที่จะเกิดสิ่งนี้เราก็เลยไปพัฒนาทีมขัดสอบมีหลายดับมีทั้งขัดเองนี่นะคะ4 เจน 2018คุณจานนะคะว้าวดาววันที่16 เดือน 11 ปี 60นะครับ2017จริงๆด้วยใช่เจลเพิ่มความชุ่มชื้นเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าขัดเนี่ยมันไม่ดีงั้นเราเพิ่มความชุ่มชื้นให้สองแล้วสองจะขาวถูกอันนี้ AHA 70% Tester Number 6เวลาที่เขาส่งมาทีนึงเขาก็จะส่งมาหลายๆแบบหลายๆดับเพื่อให้เราลองครั้งหนึ่งแล้วฟีดแบ็กไปเลยทีเดียวใช่ครับผมขอโทษโรงงานด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ไปต่อนี่อะไรฮะเจลลอกผิวขาวขัดขี้ใครหมายเลข3ขจัดขี้ใครในทันทีผิวจะค่อยๆขาวขึ้นภายใน2สัปดาห์วันที่30 เดือน 10 ปี 60หลังจากเจลขัดขี้ใครเนี่ยจบยุคไปใช่ไหมครับพวกผมก็ได้ตระหนักว่าเอ๊ะขัดขี้ใครเนี่ยมันน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นโฟมล้างหน้าแทนเดี๋ยวแก้ตินเหม็นด้วยฉันจำได้คือตอนนั้นอ่ะขอโทษนะทีมงานพวกเราอ่ะมีกลิ่นเท้าเว้ยไม่อยากจะแชร์ใครนะคะไม่ระบุละกันแต่บอกว่าเหม็นมากเราก็มีตัวอย่างทดลองเยอะมากๆเราอ่ะจำได้ว่าเราอ่ะซื้อตัวอย่างญี่ปุ่นไปนะโซลูฮะร้านยาญี่ปุ่นใช่คือไปกวาดมาหมดเลยทุกแบรนด์ที่มีอยู่ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ไทยเพื่อจะลองใช้กับหน้าตัวเองว่าชอบอันไหนก็ถึงจะเอาไปเลฟให้กับโรงงานใช่ไหมก็นี่คุณชายคนแก่ปี2018 เดือน 1นะคะหลังจากที่จบโปรเจกต์ขัดสอบกับโรงงานไปนะคะเราก็ขึ้นความต้องการใหม่เลยนะคะก็คือเจลล้างหน้าแต่ด้วยความที่เขาแบบน้องมันเป็นสื่อมันไม่หนีไปไหนหรอกอะไรอย่างนี้เขาก็พัฒนาต่อให้เราด้วยความตั้งใจนะคะก็ขอบคุณโรงงานด้วยทุกคนคิดว่ามาถึงระดับนี้แล้วทำไมพี่ถึงไม่ลองขายคือถ้าเกิดเราอินกับโปรดักต์ไหนใช่ป่ะเราต้องรักในสิ่งนั้นมากๆได้เลยว่าฉันอะไปเคาน์เตอร์คาแรงเพื่อจะไปดูเจลล้างหน้าแล้วฉันจำได้ว่าการอะอยู่ข้างๆเราเว้ยแล้วการทำหน้าตาแบบเบื่อโลกสัสๆอะเบื่อโลกแบบพวกนี้เหมือนน้ำท่วมโลกอะแกทำให้เรารู้ว่าถ้าพาร์ทเนอร์เราอะหรือหุ้นส่วนเราอะเป็นแบบนี้แปลว่าตอนอนาคตที่มันจะมีปัญหาพาร์ทเนอร์เราต้องไม่มีความสุขในการช่วยกันแก้ไขปัญหาแน่ๆเลยขอโทษครับไม่คือแกไม่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับผู้ชายเนี่ยเวลาตามผู้หญิงไปเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยมันน่าเบื่อทีนี้จะต้องไปดูข้อมูลเพื่อเอามาทำยาเลยคือเราเลือกเขามาเป็นหุ้นส่วนแล้วเราต้องมีความสุขด้วยกันในการทำงานถ้าเกิดจุดเริ่มต้นอะเรายังไม่มีความสุขอะกลางทางหรือปลายทางอะเราไปไม่ถึงแน่นอนตอนนั้นชัดดาวแหละเลิกสรุปคือมันยกอะไรไม่ทันละเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องรับของไปเผื่อใครจะเอาไปทำนะครับผมถ่ายสูตรให้ดูตรงนี้นะครับพวกเรานะคะก็ย้ายสตูดิโอ1 หลังไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งมันก็อาจจะคุ้นตาในบางฉากในบางซีนนะคะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันก็มีหลายความรู้สึกในเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ว่าทั้งอยากเริ่มต้นใหม่ทั้งอยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทั้งระลึกความหลังนะคะความเจ็บปวดนั้นจะหายไปเพราะเรามีวันที่แก่โอ้ยแกให้ของขวัญวาเลนไทน์ฉันเหรอคุณไม่ค่อยพูดถึงลูกคนที่2เท่าไหร่ครับลูกคนที่2ของซันชื่อซันสุนะครับนี่อันนี้เป็นแพคเกจจิ้งวาเลนไทน์นะเอ้ยทุกคนอาจจะงงว่ามันเกี่ยวอีหยังกันใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะเอาตรงๆนะน้องซันสุคนเนี้ยเขาเคยเป็นสิ่งนี้มาก่อนเว้ยเขาเคยเป็นครีมขัดศอกมาก่อนด้วยขึ้นโลโก้ให้ดูเมื่อก่อนแบรนด์เนี้ยชื่อแบรนด์ว่าซันสูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าซันสูไหมครับซันสูปัจจุบันเป็นเจลลี่นะจนกระทั่งแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแต่ชื่อซันสูเท่รู้ป่ะพวกเราไปทำอะไรมาด้วยมูละ MV โรลลี่ป๊อปแกฉันว่าซากุระก็สวยดีนะเว้ยแต่ทำไมฉันยังไม่มีความสุขเลยแล้วลงท้ายตอนสุดท้ายโลโก้ซันสูมูลค่าหลายแสนเลยตอนนั้นทำเพราะอะไรนะทำเพราะว่าจะเปิดตัวอยากใช่จะเปิดตัวเจลล้างหน้าสุดท้ายพอพับโปรเจกต์ปุ๊บเก็บไว้ก่อนเอาแต่โลโก้แบรนด์ขึ้นทุกคนก็งงคืออะไรซันสูวะตอนนี้มันมาแล้วนะครับมันขายอยู่ในเซเว่นแล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าครับอันนี้เป็นแพ็คแบบวาเลนไทน์เผื่อผู้ชายซื้อให้สาวๆนะครับ FC ที่เป็นผู้หญิงบอกชอบมากเพราะว่าตอนหิวของหวานตอนกลางคืนแช่ตู้เย็นกิน0 แคลแกคือตั้งใจมากๆเลยนะนี่ วาเลนไทน์นะคะก็คนมีความรักก็ถือไปฝากกันได้1กล่อง199 บาทเจลลี่บุก0 แคลนะครับเข้าเซเว่นปุ๊บระเบิดเถิงเลยครับขายหมดผลิตไม่ทันจนผู้จัดการเซเว่นลืมไปแล้วว่าเคยมีในเซเว่นใช่ฉันไม่ค่อยเห็นแกขายของเลยนี่แกขายโดยที่แบบกินเข้าไปเนี่ยนะผิวพรรณเปล่งปลั่งไม่ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับใครเจอน้อง BH อยู่ในถังขยะก็ขอให้รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นความทรงจำของพวกเรานะครับเราจะต้องย้ายบ้านสุดท้ายนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักนะครับทำให้เราพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันกับลูก2 คนนี้นะครับจะบอกให้ว่าเคยคิดนะว่าเราจะทำธุรกิจเป็นอาชีพเสริมทำ YouTube เป็นอาชีพหลักใช่ป่ะคือถ้าอยากทำธุรกิจให้มันอยู่ได้จริงมันสูบเลือดสูบเนื้อสูบเวลาสูบทุกอย่างเลยคือมันว้าบางทีเฮ้ยจะ28แล้วหรอวะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับพี่จะบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ครับดีแล้ว ถ้าไม่มีอาจารย์ไม่มีโค้ชที่ดีเพื่อจะมาช่วยเหลือเราตอนเจ็บเนี่ยมันโหดร้ายนะฮะโลกธุรกิจมันโหดร้ายจริงๆถ้าแกเป็นผู้หญิงแกได้สิ่งนี้แกแฮปปี้ป่ะมันแฮปปี้อันนี้ตรงนี้ดีกว่ามันขึ้นอยู่กับคนให้ดีกว่าถ้าเป็นแกให้มันก็ไม่แฮปปี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับหลายๆคนดูคลิปแบร์ฮักใช่ไหมฮะจะเห็นว่าเรามีพูดถึงเรื่องของสต็อกที่เราซื้อมาแจกในงานหนังสือเยอะมากผมก็คิดว่าเราจะเอามาแจกในงานหนังสือปี2021นี้ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่างานหนังสือน่าจะไม่ได้จัดไปอีกสักครึ่งปีหรือจนถึง1ปีเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาสต็อกไปไว้ที่ไหนตอนนี้มีอยู่ประมาณ 2,500 ชิ้นเราก็เลยตัดสินใจมานานละตกลงเอกสารว่าสต็อกเราเนี่ยเราจะทำยังไงดี1เราจะบริจาคเด็กดอยไหมแต่เด็กดอยประมาณ 2,500 คนเนี่ยต้องเป็นดอยที่ใหญ่มากๆของแบร์ฮักมันมีทั้งกิโมโนมีทั้งหมวกซันดาลี่ที่แบบมันไม่ใช่เด็กดอยเขาจะใส่กันมันไม่เหมือนไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์อะไรเหล่านี้ที่พิมพ์ที่พายไปนะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคตัดช้อยเด็กดอยไปสุดท้ายเราก็มาคิดได้ว่าคนที่จะได้ของเราแล้วดีใจก็มีแค่แฟนคลับแล้วก็คนดูพวกเราเนี่ยก็จะมีเหล่าคนดูที่ซื้อของเราไปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาแจกตอนนี้มันก็จะแบบเป็นการทำให้คนที่เคยซื้อเขารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะแจกในคลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้เราจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับให้มากรอกกันแล้วก็ทางเราเนี่ยก็จะจัดส่งของไปให้ถึงบ้านเลยแต่ว่ามีเรื่องเดียวที่อยากจะขอนะครับคือขอให้โอกาสสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ซื้อจริงๆ อันนี้คำขอร้องจากพวกเราเลยเอาตรงระบบมันก็ตัวสอบไม่ได้หรอกอยากให้แฟนคลับจริงๆด้วยความที่เรามีของตั้ง 2,500 กว่าชิ้นใช่ไหมเราก็เลยไปคอลแลบกับบริษัท Minecraft นะคะซึ่งเป็นบริษัท Fulfillment ที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทย Fulfillment คืออะไรสำหรับใครที่ขายสินค้าออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วแบบเราจะต้องมาจดออเดอร์เขียนใบกรอกส่งไปรษณีย์จัดของส่งนู่นนี่นั่น Minecraft ครับเขาจะมาช่วยเหลือในการจัดของพวกนี้แล้วเรามีหน้าที่แค่ทำการตลาดซึ่งประเทศไทยครับ Fulfillment มีเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นเป็น Minecraft ซึ่ง Minecraft นะครับเขาก็ช่วยเหลือเราทุกอย่างนะครับก็อย่าลืมนะคะเข้าลิงก์ที่ทิ้งไว้ข้างล่างฟรีจริงๆออกแค่ค่าส่งขอแค่คนละ1ชิ้นจริงๆนะแล้วก็เป็นของที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ได้ใช้ถ้ามีเยอะกว่านี้ก็จะแจกเยอะกว่านี้ตอนนี้ก็แจก 2,500 ชิ้นนะคะเราจะแจกจนกว่าของจะหมดนะคะแล้วก็ของที่อยู่ในนั้นเราคาดว่า99.99% คือไม่ผลิตคือถ้าเกิดจะออกอะไรใหม่ก็คงเป็นอันใหม่ที่ไม่มีแบบนั้นก็อย่าลืมไปกดกันนะแล้วก็เดี๋ยวย้ายหลังใหม่เป็นยังไงก็คลิปหน้าๆแล้วกันเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตกันยังไงนะคะบ๊ายบายไม่ได้แต่งหน้าอยากจะเจอเธอทุกวันเพราะคิดถึงเธอทุกวัน